โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมนั่นเองเจ็ดทีวีแล้วก็ใส่โคนั่นเองนะผมก็วันนี้ผมก็จะมาแข่งสร้างนั่นเองนะครับเป็นบ้านไก่จนกับไก่รวยนั่นเองนะผมใช่ครับผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับแต่ว่าไอ้นี่มันคิดคอนเทนต์นะฮะครับผมอย่าก่อนที่จะดูคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกระทืบไลค์ฮะแล้วก็กระทืบเลยไปเราไปชมกันครับผมโอเคนะครับเราก็มาเตรียมของกันเลยนะฮะโอเคพร้อมยังชิทูรีเอ็นช็อปเวลาเลยเราไปแล้วเราสร้างปุ๊บสามหรือหนึ่งนะอ่านแล้วจัดอันเลยอันเลยบ้าละต้องอ่านอยู่ไม่ใช่หรอช็อปเวลาเลยนะไก่เป็นหน้าตาเป็นไงวะไก่จนกับไก่รวยเดี๋ยวผมไปเป็นไก่จนเองนะฮะอย่าเลยโค้ดนี่เป็นไก่รวยใช่ไก่มีฐานะบ้านรวยผมโอ้โหไก่รวยๆหน่อยนะน้องก็ไม่ต้องถูกใจนะครับบ้านผมรวยอ่ะแบบเลี้ยงไก่ตัวเป็นล้านอ่ะ What the fuck ยังไงล่ะตื่นเต้นดิโคตรตื่นเต้นเลยแต่นั้นแล้วก็อันนี้มีขาโอเคเสร็จละขาเลยดูว่าขาเสร็จละจับเวลาตัวนั้นเฉยๆได้นี่ผมไก่ผมนะฮะมันไงน่ารักตุ้มมีตุ้มมุ้งมาล่ะโอเคเราสร้างไก่แล้วเราสร้างฟังไก่เกิดหรอก็น้องก็อย่าลืมอ่านเชียร์ไก่จนด้วยนะฮะถึงจะจนแบบสวยแน่นอนไก่รวยไก่รวยถึงจะเป็นคนรวยเกินแต่ว่าก็แบบบริจาคให้เด็กกำพร้าหลายร้านแล้วนะไก่คนนี้ไก่ตัวนี้อะไรวะเดี๋ยวงงเดงงเดไม่จะขึ้นยังไงวะเนี่ยเอาขึ้นทางขาเลยมันมีบันไดแต่ว่าเราแบบขึ้นได้มีบันไดทับตูดไก่ก่อนตูดไก่เดี๋ยวคนจนนี่จะแบบจะไม่มีขี้ผิดถ้าแบบบ้านไก่รวยนี่จะมีขี้ผิดนิดนึงอะไรนะทำไมอ่ะคิดอะไรนะไก่บ้านไก่จนทำไมนะไก่จนมันแบบไม่มีขี้ติดไงถ้าแบบไก่รวยมันจะมีขี้ติดฮะเพื่อเพราะไก่รวยรวยเกินอ่ะรวยเกินอ่ะไก่ผมจะใส่แบบสร้อยเพชรนะนั่นก็ไม่ต้องแบบตกใจนะสร้อยเพชรเด้อหรือผมใส่ดินเนี่ยสร้อยดินไงว่าจะสร้อยดินเป็นไงวะเออลองทำดิอยากเห็นวะสร้อยดินของนายอ่ะใช้บุตรได้ครับผมเฮ้ยได้เหรอโอ้ยมึงใช้หลายพันแล้วจะเถียงเลยฮะคิดไม่รู้เหรอโอ้ไม่มีแอบดูมึงอยู่สาต่อตั้งนานแล้วฮะทุกคนมาพูดความจริงไหมทุกคน2.5 2.51นี่คือเขาเรียกไงนะงอแงนไก่เหรอหรือว่าอะไรปากไก่ไหมเอ๊ะไอ้นั่นอ่ะไอ้กระเดือกไก่เขาเรียกว่าอะไรกระเดือกไก่พ่อมึงไม่ใช่เขาเรียกว่าเดือดไก่เขาเรียกว่าอะไรไก่เนี่ยจำไม่ได้แงนไก่งองไก่จำไม่ได้ละแงนไก่งองไก่วัตถุสังอะไรวะน่าจะไม่รู้จักหรอไม่รู้ไงหาอันนี้ก็ผ่านไปเกือบ3 นาทีแล้วห้าทีแล้วผมเฮ้ยเล่นไปไหนวะฮะเอาละเดี๋ยวจะมาไปเล่นไวเกตสวยงามไก่ผมประมาณนี้ผมไก่เสร็จแล้วนี่ไก่มันยืนหน้าเราต้องสร้างไก่แบบทั้งตัวใช่ไหมเราเสร็จแล้วนะทั้งตัวน่ะเดี๋ยวมาโอเคต้องสร้างข้างในด้วยเฮ้ยยังไม่เสร็จนี่หว่าลืมไปว่าต้องทำไอ้นี่ปีกไก่ด้วยไก่บินไม่ได้ไก่บินได้หรอความจริงไม่ได้ใช่ไหมก็บินได้อยู่อ่ะมันบินไม่ได้มันนี่ผมในห้องแบบห้องดูทัศน์ผมใกล้ๆเลยฮะดูทัศน์สายแว่น3 มิติสายตาสายแว่น3 มิติไงนี่คือเป็นที่นั่งผมตรงนี้มีหน้าต่างนิดหน่อยฮะโอเคสามารถขึ้นไปนี่คือห้องนอนนะผมคือห้องนั่งเล่นห้องนอนคือที่เดียวกันเลยนี่บันไดนี่แบบเพชรเลยเนี่ยเนี่ยมีที่เกาะของตรงนี้ได้ฮะเป็นไงบันไดเพชรเข้ามาชมวิวได้ดูไก่หัวลอยเนี่ยนี่มันไก่ประสาทปะเนี่ยเออไก่ประสาทแบบรวยกันนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์เชียร์ไก่รวยกันด้วยนะผมไก่เพชรก็อย่าลืมนับด้วยนะว่าเลยเกินนี่กี่คำละเออว่ะนับได้รวยเกินมีกี่คำละรวยกันคำว่าเกินหรอคำว่าเกินอ่ะไปเลยโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยผมก็อย่าลืมเชียร์ด้วยนะบ้านไก่รวยหรือบ้านไก่จนนั่นเองนะผมก็อย่าลืมนับด้วยนะคำว่ารวยเกินกับเกินเนี่ยมีกี่คำนะฮะก็เจอใหม่อีพีหน้าผมจะเป็นการสร้างสัตว์ตัวไหนหรือว่าสร้างบ้านอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะผมเพื่อเป็นการไม่พลาดแจ้งเตือนนั่นเองไปครับผมเจอใหม่อีพีหน้าบายจ้าเย่แบบทุบปุตู่ล่อนอย่างเดียวล่อนลงก็บินได้นิดนึงใครบอกว่าบินจะเราเห็นในเกมนี้แม่งล่อนลงมันไม่บินขึ้นนะมันล่อนลงเลยในเกมชีวิตจริงด้วย
จริงๆถ้ามันบินมันบินได้แค่ติดนึงแล้วก็จบเลยโอ้เจ็ดตัวใหญ่มากของมึงไก่จนไงไก่โดนเริ่มเลยไก่แบบทำมุมไก่ไปหนึ่งนี่น่ารักโอ้โคตรอ้วนไก่มึงนะเฮ้ยตัวยังใหญ่เลยเฮ้ยไม่ใช่เวอร์ดิทนี่แปลกเลยนะนี่ไก่ใส่หมวกเพชรง่าก็เตะงงนั่นเป็นไงครับผมเตะไหมฮะไก่ใส่หมวกเพชรน้องๆงงแล้วไอ้ไก่บ้านเลยพี่ใส่หมวกเพชรนี่ไก่นี่แล้วผมไก่บ้านผมนี่แหละโคตรเอาต้องทำไอ้นี่ได้ไหมเนี่ยโคตรเอาทำอะไรวะฮะทำไอ้นี่หูมันอะหูไก่เพื่อไก่มีหูเหรอวะไม่รู้ว่าแบบเหมือนแบบมันแบบโล่งไงไก่บ้านไหนมีหัวเพิ่งเห็นอ่ะนี่ครับผมไก่ก็เสร็จแล้วละไก่มันไม่มีระยะความจริงอ่ะมันค่ายเนี่ยไม่รู้ใครคิดไอ้เย็ดไหนคิดนี่ประมาณนี้โอเคไก่เย็ดเหลือกี่ทีน่ะห้าทีหมดไปห้าทีแล้วมั้ยใช่ห้านาทีไปละเหลือห้านาทีโอ้พอดีเลยตกแต่งไงไงไก่ผมมันเทพเกินอ่ะดูครับผมใส่มงกุฎอ่ะง่าไก่รวยไก่รวยน้องๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับไก่ผมรวยเอาประตูสัตว์มาใส่นี่บ้านไก่บ้านไก่เดี๋ยวเอาบันไดไก่แบบรวยเกินอ่ะนะแม่งขาโคตรเล็กอ่ะโอ้โหแม่งผอมแม่งเป็นโรคอะไรไม่ดูทุกคนไก่แบบรวยเกินอ่ะนะก็อย่าลืมเชียร์ไก่รวยด้วยนะฮะมันไงไก่จนไก่จนไก่จนรวยขึ้นมาทำบันไดทางขึ้นไปขาเอ้ยทำเดี๋ยวเรามาทำข้างในกันดีกว่าตกแต่งข้างในนี่คือแบบตกแต่งยังไงดูนะมีทุกอย่างห้องน้ำต้องมีห้องน้ำไหมขี้ไก่ไก่มันมีหางบ้านเราไม่บ้านไก่เลี้ยงข้างขาวเลยวะน่ะตบออกเออขาหางนิดนึงดีกว่าต้องมีหางนิดนึงใช่ไหมมีแบบตูดตูดไก่อ่ะตูดไก่แย่แย่ตูดไก่โอ้โคตรเอาก่อนนั้นเรียนโรงเรียนใกล้ไก่ง้อรู้ละเองเคยปะโรงเรียนจะมีเล้าไก่จะเป็นอะไรที่แย่มากเหม็นที่หมายเหม็นเออไก่ถ้าเคยมีไก่อยู่โรงเรียนก็ทำใจครับผมบอกเลยไม่เป็นไรถึงโคตรเหม็นโอเคเราทำข้างในเลยเดี๋ยวมีสีโกโก้ด้วยใช่ไหมโอ้นี่เยอะเป็นขี้ของมันนะเห็นดูแล้วไก่จนเนี่ยมันจะมีขี้ไก่โอ้โหเท่เลยเป็นไงเราทำข้างในคนแบบต้องเชียร์แบบนี่เราลงมอดพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรเรียบร้อยครับผมก็เท่ขึ้นบอกเลยบอกตรงนี้ว่าเท่ขึ้นเยอะต้องมีเตียงนอนตรงไหนวะเนี่ยไก่แม่งผอมเกินนี่ผมรู้ละวันเกิดนอนข้างบนนะฮะอย่าไก่นอนไก่จนนอนข้างล่างไหมนอนติดพื้นไหมจนอ่ะไก่จนไม่เขาต้องนอนแบบข้างบนอ่ะอ๋อจนเกินไปอ่ะไม่ถูกไม่ได้ถูกนะจนเกินเรารวยนี่เรารวยนี่คือเตียงนอนอ้าวว่าหอนไก่จนมาดีข้างบนจะมีแบบวิวด้วยนี่ผมประมาณนี้ผมบ้านเราเองไอ้บ้านไก่เราเองครับผมใส่ลงเงี้ยเพราะความเป็นสลิมคนไม่เกี่ยวละเพราะความเท่นเองทำหน้าต่างแบบแต่งนี่คิดไม่ออกเลยนะไปนี่แล้วก็นี่คืออะไรวะห้องน้ำทำห้องน้ำในห้องนอนได้ไหมฮะฮะห้องน้ำในห้องนอนเป็นไงวะไม่รู้ห้องน้ำในห้องนอนแล้วแต่จะออกแบบเลยไม่ได้ทำงัวตะฟักไม่ได้ห้ามมีกล่องอะไรนี่แล้วต่อไปเราไปสร้างข้างเลยเฮ้ยมีเก้าอี้อะไรเลยไปตรงมงกุฎเราสามารถขึ้นได้บอกว่าดีนะนี่คือตูดไก่ป่ะเนี่ยหันหน้าขึ้นแบบเดี๋ยวทำนี้ที่ตั้งแล้วก็จะมีโทรทัศน์จอแบนโอ้โหจอแบนไก่หาเลยจอแบนได้ป่ะโคตรโหดเลยไม่มีโทรทัศน์ในบ้านเนาะเดี๋ยวจะมีแบบไก่รวยตามด้วยนะใช่ป่ะอยู่ข้างนอกแบบใช่ป่ะไก่รวยตามเปล่าเราเป็นโทรทัศน์ไหมโทรทัศน์เราวีอยู่แล้วมีนานแล้วนะได้ข่าวมีอะไรบ้างโทรทัศน์นี่โคตรเท่อู้หนักว่ะมีอะไรนี่ไก่ผมนี่โคตรเท่ผมหล่อเลยไก่ตัวนี้ตอนนี้ผ่านไป8นาทีแล้วนะผม9นาทีแล้วโอ้โห9นาทีแล้วเหรอ1เลย1นาทีเออโหโคตรไวเลยทําไมเที่ยงนี้งั้นจับเวลาไปเลยจันดิครับโหคือทําเลยโอเคแล้วก็ต้องทําอะไรป่ะเนี่ย
มันรู้จักคิดคิดไม่ออกไก่แบบรวยเกินนะน้องก็ไม่ต้องตกใจไก่ผมนะผมรวยเกินโอเคทางนี้ก็จะเป็นข้างนอกนี้จะตกแต่งวะตัวแต่งขยาวพอแล้วไม่ต้องมีอะไรเพิ่มหรอกมันไม่มีอะไรถ้าแต่งเนื้อไก่เคียงกล่องเราก็จะเป็นสีแดงแล้วกันผมโอเคสวยนี่ข้างบนสามารถขึ้นได้ครับผมนะฮะนี่โคตรเท่แบบไก่รวยอ่ะนะอุ้ยขี้ไก่เห็นใจกินไก่เจ็ดละน่ารักครับเลยสามสิบวิเฮ้ยไม่นะไก่ทะลุทำไรปะหืมทำไรวะเนี่ยหมดเวลายังยังอีกนิดใช่ไหมต้องแต่งข้างนอกไว้เออใส่หญ้าหน่อยดีกว่าปลูกหญ้าหน่อยแบบไก่กำลังกินหญ้าสวยงามโอเคของเราเสร็จแล้วล่ะไม่ต้องตัวอะไรเพิ่มแล้วไก่เองก็ตัวใหญ่เกินเย็บประตูมันไม่ทำให้ได้หน่อยหรอให้มันเป็นสีเหนือข้างหน้านี่เออไม่เอาไม่เอาเราต้องแบบเน้นโอ้จนๆเนี่ยคนจนก็เนี่ยผมนะน้องๆไปคุยกับคนจนเลยน้องเก็บจะยังเสร็จแล้วโอเคมาขอบคุณเสร็จแล้วดูของแครดูของเจ๊ก่อนแล้วกันนะฮะมาดูภายนอกไก่ก่อนโอ้ยมันไก่ในการ์ตูนเลยไก่ไก่จนไงแต่ว่าอ้วนกินเยอะครับโหโหกินเยอะอ่ะนี่จะเป็นไก่ย่าง5ดาวเนี่ยเอออันนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาเลยดูข้างในมั้ยดูดูเนี่ยเหมือนเป็ดนะเอ้ยขาสูงอ่ะยาวยังใหญ่เลยเหี้ยฮะรีวิวข้างในมีอะไรบ้างนี่นี่ห้องน้ำเฮ้ยโทรทัศน์เข้าไม่ได้มั้ยนะโอ้ไม่ได้นะที่อ่านหนังสือได้ด้วยอย่างเงี้ยยืดโดนะอ่านเพื่อนเนี่ยโอ้ตรงนี้ได้ไหมข้างบนข้างบนที่นั่งโอเคไปไปไปดูไปดูห้องนอนมีอยู่ข้างบนข้างล่างจะเป็นห้องแบบห้องนั่งเล่นฮะอยู่ข้างบนข้างบนนี้ก็ธรรมดานะขาวจั่วเลยนะถ้าตรงหน้าต่างไม่เติมเลยนะไม่เติมไม่เติมโอเคประมาณนี้นะผมบ้านไก่ของ JT TV บ้านไก่จนมีมันมีอะไรอีกนิดนึงฮะนี่ทำตูดไก่เหรออะไรนี่ขี้ไก่โน้ทุกคนดูกี่ไก่ติดนี่แหละไปแล้วไปแล้วมายุ่งกี่ไก่ติดผมก็เชียร์บ้านไก่จนก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับผมดูบ้านนี่บ้านไก่รวยดูรวยเกินแบบรวยเกินนะดูไก่รวยเกินคนรวยแบบมีใส่หมวกเพชรได้ไหมใส่หมวกเพชรนะใส่สร้อยไหนนะแบบโคตรเท่ครับผมน้องๆก็ไม่ต้องตกใจไก่ผมนะรวยเกินดูไหนไปเข้าทางขานี่ข้างในก็ไม่มีตูดอะไรสักหน่อยเหรอไม่เติมไม่ใช่เติมโลคี้